ลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอสค่ะจอสซี่เบอร์รี่นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะทุกคนจอสจะมารีวิวกระเป๋าบอยนั่นเองค่ะท่าดานี่เลยนะคะก็สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะคะจอสได้พาทุกคนเนี่ยไปบล็อกแล้วก็ช้อปปิ้งกระเป๋าบอยใบใหม่ของจอสนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มาใช้สักพักนึงแล้วจอสก็ได้ถือมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะหยิบน้องใบนี้นะคะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพราะว่าจะบอกว่ามีหลายคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าอยากให้จอสมารีวิวเร็วๆเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวใบนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับกระเป๋าบอยเนี่ยตอนที่ซื้อมาจะได้อะไรก็จะมีถุงของบอยแบบนี้เลยค่ะซึ่งถุงใหญ่มากเป็นถุงกระดาษสีขาวค่ะแล้วก็เขียนว่าบอยนะจ๊ะแล้วก็จริงๆเขาจะมีริบบิ้นน่ารักมากเลยเห็นปะตรงนี้นะคะก็จะเป็นริบบิ้นเขียนว่าบอย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 แบบนี้เยอะๆนะคะคือเหมือนกับว่าเขาจะปิดตรงปากถุงแบบนี้ไว้เนาะแล้วก็ถุงหิ้วจะเป็นสีเทาแบบนี้คือจอนมีความรู้สึกว่าจอชอบแพ็กเกจของเขามากๆเลยเพราะมันมีความแบบเรียบหรูแล้วก็ดูมินิมอลดีนะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีถุงผ้ามาให้นะคะ1ใบคือบอยเนี่ยเขาจะไม่ได้มากับกล่องนะคะก็จะเป็นถุงผ้าลักษณะแบบนี้คือจะบอกว่าผ้าหนานะคะชอบมากเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนนี่ให้ดูแล้วก็ตรงหูรูดตรงนี้จะเป็นสีเทาเข้มนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเขาก็จะมากับตัวนี้เป็น authenticity card นะคะเป็นของบอยก็จะเป็นแบบบางๆไม่ได้หนามากนะคะเห็นปะแล้วก็อันนี้นี่จะเป็นใบเสร็จนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้จอซื้อมาในราคา 32,900 บาททวนจ้ะโอเคเรามาดูในส่วนของตัวกระเป๋ากันเลยนะคะกระเป๋าเนี่ยก็จะมาเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นเหมือนเข็มขัดนะคะดีไซน์แบบเก๋แล้วก็น่ารักมากๆเลยคือจอซอ่ะชอบดีไซน์ตรงนี้มากแล้วก็ตัวบัคโคลเนี่ยจอซเลือกมาเป็นบัคโคลสีทองนะคะเพราะว่าจอซรู้สึกว่าจริงๆบอยเนี่ยจะมีบัคโคหลายแบบจะมีแบบที่เป็นหนังเป็นพลาสติกแล้วก็แบบหลายๆแบบนะคะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าบัคโคที่เป็นอะไหล่ทองแบบเนี้ยมันดูคลาสสิกที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้ได้แบบยาวๆด้วยนะคะหูจับของเขาก็จะเป็นโค้งแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากคือเราสามารถแบบถือแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาห้อยกับแขนแบบนี้ก็น่ารักนะคะเวลาที่เราใช้เนาะถ้าเกิดว่าสังเกตดูรายละเอียดดีๆนะคะบอยเนี่ยเขาจะปั๊มแบบอย่างตรงบัคโคเนี่ยก็จะมีปั๊มชื่อบอยไว้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างใต้ของกระเป๋านะคะเห็นปะเขาก็จะมีหมุดอยู่ทั้งหมด4อันอันนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าจอรู้สึกว่าทุกครั้งที่ใช้กระเป๋าที่มีราคาแพงเนี่ยควรจะมีหมุดมาให้แบบนี้นะคะเพราะมันจะช่วยโปรเทคหนังของเราเวลาที่เราวางไว้บนพื้นนั่นเองนะคะหรือว่าวางไว้บนโต๊ะก็ตามเนาะเดี๋ยวจอจะให้ดูดีไซน์ของเขานะคะรอบๆก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะคะข้างหลังเนี่ยก็จะมีการเชื่อมเหมือนกับว่าแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นขอบของเข็มขัดนะคะแบบนี้แล้วก็ข้างๆเห็นปะก็จะมีแบบเข็มขัดตัวเนี้ยมันก็จะแบบว่าต่อกันยาวๆมาแบบนี้เลยเนาะจริงๆตรงนี้เนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะสามารถแบบเป็นการรัดเข็มขัดได้แบบนี้นึกออกปะแบบว่าสอดเอาตัวเนี้ยเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยจะต้องบอกว่ามันไม่เวิร์กกับการที่เราจะแบบว่าปิดเข็มขัดแบบนี้ไว้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเปิดแบบนี้นะคะให้มันแบบรวมๆแบบนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนที่เราล้วงหยิบของเนี่ยมันจะลำบากนะคะสายสแตรปของเขาเนี่ยต้องบอกว่าทำออกมาสวยงามมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าดูดีเทลดีๆเนี่ยจะบอกว่าเย็บดีมากตัดเย็บทุกอย่างนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานด้วยนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่าชอบสายสแตรปมากๆเลยแล้วก็สามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะข้างในเนี่ยของเขาจะไลนิ่งด้วยซูเอทนะคะหรือว่าเป็นหนังกลับนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ก็จะมีช่องอยู่ทั้งหมด1ช่องใหญ่ๆนะคะซึ่งช่องเนี้ยก็คือสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องที่เป็นช่องซิปนะคะ1ช่องแล้วก็ช่องที่ไม่มีซิปอีก1ช่องนะคะดีไซน์ข้างในเนี่ยจอดค่อนข้างชอบเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าสามารถใช้งานได้จริงๆนะคะสำหรับบอยไซส์นี้นะคะจะเป็นไซส์10
9นั่นเองนะคะคือจะเป็นไซส์ใหม่เลยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบอยเขาจะมีไซส์แบบ24แล้วก็ใหญ่กว่านั้นไปเลยเนาะแต่ว่า19ก็จะเพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนนี้เองนะคะแล้วก็พอเห็นแล้วเนี่ยจะบอกเลยว่าชอบมากเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบใช้กระเป๋าที่ใบใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไซส์นี้เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันพอดีกับรูปร่างของเรามากเลยนะคะสีที่จอเลือกมาเนี่ยอันนี้ชื่อว่าสีพีแคนนะคะก็จะเป็นโทนแบบน้ำตาลคาราเมลซึ่งความน่ารักมากๆเลยส่วนตัวแล้วเนี่ยตั้งแต่ใช้มาจอรู้สึกว่าใบนี้มีทั้งข้อดีแล้วก็มีทั้งข้อเสียนะคะเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยขอพูดถึงข้อดีก่อนละกันเนาะอย่างแรกเลยที่จอชอบก็คือดีไซน์มันเป็นดีไซน์ที่แบบน่ารักแล้วก็มีความรู้สึกว่าเข้าได้กับเสื้อผ้าของจอร์ดหลายๆชุดมากๆเลยไม่ว่าจะแต่งตัวแบบว่าธรรมดาแบบสบายๆอะไรเงี้ยก็สามารถถือใบนี้ได้หรือว่าเป็นทางการขึ้นมานิดนึงนะคะก็สามารถถือใบนี้แล้วก็เข้าเหมือนกันนะคะสิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือขนาดนะคะคือมันเป็นขนาดที่ไม่ได้เล็กหรือว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินไปซึ่งจอร์ดเนี่ยสามารถใส่ของได้ทั้งหมดเลยตามที่เรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะก็คือไซส์นี้เนี่ยมันเป็นไซส์ที่สามารถใส่ iPhone 10ได้พอดีว้ายออยทำไมต้องเป็นกระเทยซุ้มซ่ามเลยเนี่ยคือสามารถใส่ iPhone 10เข้าไปได้พอดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ iPhone Plusคิดว่าน่าจะไม่สามารถใส่ได้นะคะในส่วนของข้อเสียนะคะคือจะบอกว่าครั้งแรกเลยนะคะที่จอร์ดหยิบน้องออกมาใช้เนี่ยจอร์ดมีความรู้สึกว่ามันใช้ยากมากๆเลยนั่นก็คือว่าด้วยความที่ตัวหนังของเขาเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะเป็นทรงคือมันเป็นสตรัคเจอร์แล้วมันก็จะค่อนข้างแข็งนะคะหนังของเขาค่อนข้างหนาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่หยิบจับอะไรเนี่ยมันจะยากมากๆโดยเฉพาะเวลาที่เราจะล้วงเห็นปะถ้าเกิดว่าจะล้วงหยิบอะไรเนี่ยคือมันจะเนี่ยมันจะมีแบบช่องแค่เล็กๆนิดเดียวเองในการล้วงหยิบเข้าหยิบออกอะไรอย่างนี้นะคะทำให้รู้สึกว่าลำบากในการใช้งานมากๆเลยจากตอนแรกเนี่ยคิดว่าอยากจะใช้ใบเนี้ยเป็น everyday bag คือแบบใช้ทุกวันใช้ง่ายๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าใช้ยากอะนึกออกปะคือแบบมันหยิบของลำบากก็เลยมีความรู้สึกว่านี่คือข้อเสียแล้วก็รำคาญมากๆเลยนะแต่ว่าหลังจากที่จอร์ดใช้มาได้สักพักนึงแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเริ่มชินขึ้นแล้วก็ตัวหนังของเขาเนี่ยก็จะเริ่มแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรนิ่มขึ้นนิดนึงนะคะนิดนึงนะไม่ได้เยอะนะมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะทำให้หยิบจับเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าหยิบง่ายนะคะอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนสำหรับใครที่ใช้ไซส์ที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยซอคิดว่าน่าจะหยิบของได้ง่ายกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยพอมันเล็กแล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะแน่นเนาะในส่วนของน้ำหนักของเขานะคะก็มีคนถามเข้ามาว่าแบบพี่ซอใบนี้ใช้แล้วหนักไหมเพราะว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าใช้แล้วมันค่อนข้างหนักส่วนตัวซอสเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไซส์นี้มันเป็นไซส์เล็กเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่หนักเลยตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็คือสามารถสะพายได้แบบสบายๆถ้าเกิดว่าเทียบกับกระเป๋าใบอื่นที่จอร์ดมีนะคะอย่างเช่น Gucci Dionysus เนี่ยหนักมากใบนั้นนะคะคือแบบเจ็บไหล่เลยทีเดียวแต่ว่าใบนี้ใช้แล้วรู้สึกสบายๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวสายสตรัปของเขาเนี่ยมันเป็นสายหนังแล้วก็มันก็ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันขึ้นไหล่เราแบบนี้นะคะมันก็เลยรู้สึกค่อนข้างสบายเลยนะคะข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือเป็นรอยนะคะคือจะบอกว่ากระเป๋าใบนี้ก่อนหน้านี้ซอได้ทำการรีเสิร์ชแล้วก็หาข้อมูลจริงๆใน YouTube เนี่ยมีคนรีวิวน้อยมากๆเลยนะคะที่เป็นคนไทยเนี่ยหาอยู่ได้แค่แบบไม่กี่คลิปเองนะคะแต่ว่าซอไปเจออยู่ร้านนึงเป็นเหมือนกับร้านที่เขาขายกระเป๋ามือ2แล้วเขาก็มาโพสต์ขายซึ่งเป็นรุ่นคาวแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นอีกสีนึงนะคะสิ่งที่จอสังเกตเห็นได้ชัดมากๆเลยก็คือริ้วรอยตรงนี้ค่ะทุกคนเหมือนกับว่าพอเราใช้ไปสักพักนึงแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าเราจะต้องแบบยกแฟลปขึ้นมาอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเห็นป่ะพอยกขึ้นมาอย่างงี้ปุ๊บตรงนี้มันก็จะงอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้ไปนานๆตรงนี้นะคะจะขึ้นมาเป็นริ้วแบบนี้เลยซึ่งมันทำให้ดูแล้วแบบมันไม่สวยอ่ะนึกออกป่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้ของจอร์ดก็เริ่มเป็นแล้วนิดๆ นะคะเวลาใช้เนี่ยก็จะพยายามแบบไม่ยกเยอะนะคะถามว่ากระเป๋าใบนี้พอใช้ไปนานๆเนี่ยเป็นรอยไหมเป็นรอยนะคะของจอร์ดก็ถ้าเกิดว่าดูแบบสังเกตใกล้ๆเนี่ยก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีแบบรอยเล็บขีดข่วนเล็กๆนะคะแต่ด้วยความที่ว่าตัวกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างหนาสังเกตดูนะว่า
หนังของเขาเนี่ยเป็นหนังที่หนาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความทนทานนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าถึงจะเป็นรอยเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูสาหัสนะคะก็ยังดูดีอยู่นะคะแล้วก็หนังเขาเป็นหนังวัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความทนมากกว่าหนังแกะหรือว่าหนังแรมสกินนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอสรุปเลยคร่าวๆนะคะว่าใบนี้เนี่ยคุ้มค่าแก่การลงทุนไหมส่วนตัวแล้วจอดคิดว่าถ้าราคาตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นนะคะอยู่ที่ 30,000 กว่าบาทเนี่ยยังคุ้มค่าแก่การลงทุนอยู่นะคะส่วนตัวจอดแล้วเนี่ยจอดชอบตรงที่ว่ามันสามารถ mix and match กับเสื้อผ้าได้เยอะมากๆเลยการใช้งานเนี่ยคือสามารถใช้ได้หลากหลายนะคะก็เลยคิดว่าคุ้มแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอาจจะต้องพิจารณาดูทีนึงว่าเราเป็นคนแบบที่รำคาญไหมหรือว่าเวลาที่แบบว่าหยิบของเนี่ยแบบถ้ามันหยิบยากแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าแบบใช้ชีวิตลำบากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอย่างตอนเนี่ยครั้งแรกยอมรับเลยว่ารู้สึกแบบรำคาญมากๆเลยแต่ว่าพอใช้ไปสักพักหนึ่งตอนเริ่มชินตอนก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคขึ้นรู้สึกดีขึ้นนะคะก็อาจจะต้องทำใจในจุดนี้นิดนึงสำหรับใครที่จะไปซื้อรุ่นนี้มาใช้นั่นเองนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยเดี๋ยวจอจะอินเสิร์ตไว้ตรงท้ายคลิปเลยนะคะว่ากระเป๋าใบนี้สามารถใส่อะไรเข้าไปได้บ้างนะคะโดยส่วนตัวจอแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสามารถใส่ได้ทุกอย่างเลยที่จอรู้สึกว่าต้องการที่จะพกไปนะคะเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าจอเป็นคนที่ไม่ได้พกของเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสามารถใส่ได้ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับในความต้องการของจอนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าน้องคนนี้สามารถใส่อะไรได้บ้างแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่แวะเข้ามาดูนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย